าวันนี้คุณจะขายสินค้าคุณเตรียมพร้อมขนาดไหนครับนักขายธุรกิจครับก่อนที่จะไปเจอลูกค้าสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำกันบ้านครับซุนวูกล่าวไว้ครับรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับก่อนที่คุณไปเจอลูกค้าคุณทำกันบ้านขนาดไหนครับคุณเคยเช็คเว็บไซต์ของลูกค้าไหมครับคุณเคยเช็คโปรไฟล์ใน Facebook เขาไหมครับคุณเคยเช็คคลิปใน YouTube เขาไหมครับว่ามีไหมคุณเคยเอาชื่อเขาไปเซิร์ชใน Google ไหมครับว่าเขาชอบอะไรเขาเป็นคนบุคลิกแบบไหนนักขายโดยส่วนใหญ่คิดว่าคุณไปเริ่มขายตอนที่คุณเจอกับลูกค้าไม่ใช่ครับคุณจะต้องเตรียมตัวไปก่อนนั้นวันที่คุณไปเจอคือวันที่คุณไปปิดการขายครับคุณต้องเข้าใจก่อนเลยว่าลูกค้าหรือว่าบริษัทองค์กรเนี่ยเขาต้องการอะไรองค์กรเนี่ยเขาต้องการอะไรองค์กรเนี่ยมีทิศทางเติบโตไปแบบไหนแล้วคุณจะขายในแง่มุมไหนให้คุณสามารถขายได้ครับนั่นแปลว่าคุณต้องทำการบ้านมหาศาลวันที่คุณไปเจอคือวันที่แค่คุณไปปิดการขายและเซ็นให้ได้คุณเตรียมข้อมูลไว้หมดแล้วครับคุณสามารถดักทางได้ถูกแล้วว่าลูกค้าคนนี้องค์กรเขาต้องการอะไรและตัวเขาเองเป็นจริตแบบไหนซึ่งเมื่อก่อนยากเดี๋ยวนี้มันง่ายมากครับคุณสามารถเอาชื่อเขาไปเซิร์ชเฟซบุ๊กคุณสามารถเอาชื่อและเบอร์โทรเขาไปเซิร์ชใน Google คุณรู้บุคลิกวิธีการพูดวิธีการตอบคุณดูหน้าตาคุณรู้ดีว่าเขาเป็นจริตแบบไหนล่ะซึ่งมันง่ายมากนี่แหละฮะคืองานของการขายหลายคนบอกว่าทำไมอาชีพเซลล์มันสบายไปเจอลูกค้านี่หน่อยก็สามารถปิดการขายได้ไม่ใช่ครับเขาทำงานหนักตั้งแต่ก่อนไปเจอกับลูกค้าแล้วแล้วคุณล่ะครับอยากปิดการขายได้คุณทำการบ้านหรือเตรียมตัวหนักพอหรือเปล่าครับถ้าเตรียมตัวไม่ดีพอก็ไม่ต้องแปลกใจทำไมถึงปิดการขายไม่ได้ครับถ้าคุณสนใจสาระดีๆทางธุรกิจแบบนี้ก็ติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจหรือแอดไลน์แอดแอสไซน์แบงก์สุขกิจครับ